สวัสดีครับวันนี้กองพุ่มชาแนลนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวกับสมาชิกของกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะครับพนมไพซึ่งเป็นท่านเลขาของกลุ่มนะครับอยู่ที่ตำบลวารีสวัสดิ์มื้อนี้เพิ่นมีกิจกรรมในการปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นรักฮักแพงนะครับท่านก็ได้เรียนเชิญกองพุ่มมาร่วมกิจกรรมนำนะครับเดี๋ยวหน้าแปลงนี้นะครับเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับซึ่งมีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเรื่องแบบอินซี่นะครับ 100% เดี๋ยวจะพาไปชมสวนของเพิ่นแล้วก็พาไปเบิ่งว่าเพิ่นตอนนี้นะครับเพิ่นมีเข้าโครงการเรื่องของโคกหนองนาโมเดลนํานะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนะครับสวนของเพิ่นโดยย่อนะครับเนาะมาเพิ่นเฮ็ดกระบวนการผลิตสินค้าหรือว่าผลิตพืชผักสวนครัวกันแบบใดนะครับในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ท่านเลขากลุ่มนะครับคณพรธนุเสนนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับกลับมาพบพ่อครับเจ้าของสวนเพิ่นนะครับสวัสดีครับน้องเตือนนะครับน้องเตือนในพื้นที่มองนีอยู่ไสครับน้องเตือนครับอยู่บ้านสมสะอาดตำบลวารีสวัสดิ์บ้านสมสะอาดตำบลวารีสวัสดิ์อำเภอพนมไพรนะครับได้ยินข่าวว่าน้องเตือนนี่เข้าโครงการของโคกหนองนาโมเดลอ่ะครับใช่ค่ะโอ้กิจกรรมในสวนเฮานี่พื้นที่โดยประมาณนี่จักไรครับน้องเตือนรวมทั้งหน้าก็ประมาณ20ไร่ค่ะรวมหน้า20ไร่เป็นพื้นโคกนี่ประมาณจักไรโคกนี่ประมาณ5ไร่ค่ะ5ไร่นี่เฮ็ดหยังแน่ครับ5ไร่นี่ก็มีขุดสระขุดหนองเพื่อใช้ในการเกษตรในแต่ละปีครับก็ค่อนข้างลึกพอสมควรค่ะลึกครับความลึกจักหน่วยหนองเฮาตรงนี้มี3หน่วยค่ะ3หน่วยอันนี้ได้มาหลายปีแล้วค่ะสาพดนะครับเพิ่มอีก2หน่วยค่ะขุดเพิ่มอีก2หน่วยลักษณะเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับเนาะตอนนี้น้องเตือนคือมีบทบาทในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฮาคือเป็นเลขานุการของกลุ่มเกษตรอินทรีย์พนมไพนะครับเนาะก็ถือว่าได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มลักๆที่เฮาเฮ็ดอยู่นี่เฮ็ดหยังแน่ครับเรื่องของเกษตรผสมผสานก็พืชผักนี่แหละค่ะพืชผักแล้วก็ปลูกต้นไม้ไปด้วยปลูกต้นไม้ไปด้วยอีกประมาณ3ปีก็คงจะได้เห็นนี่มั้งค่ะสามารถเป็นแรงเรียนรู้ได้เนาะครับครับครับเดี๋ยวเข้าไปชมสวนต่างๆแต่ว่ามื้อนี้น้องเตือนพาทีมงานมาเห็นหยังก่อมารวมกันปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นฮักแพงฮักแพงแบ่งปันนะครับเดี๋ยวเข้าไปปลูกกันนะครับโอเคครับกับพื้นที่ของน้องเตือนนะครับเลขาวสช.เกษตรอินทรีย์พนมไพกับพื้นที่โดยประมาณ20ไร่นะครับเพิ่นก็ได้บอกแล้วนะครับว่าเบื้องต้นนี่เพิ่นเฮ็ดในเรื่องของระบบโคกปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเพื่อจำหน่ายและบริโภคในให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับและก็เป็นเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนเองนะครับพื้นที่5ไร่นะครับและก็พื้นที่เขาเรียกว่าที่อยู่อาศัยนะครับมื้อนี้เพิ่นมีภารกิจนะทักแขกหลายนะครับบ่มีเวลามานำเสนอเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพานำชมบริเวณต่างๆพอสังเขปนะครับในส่วนของสวนของน้องเตือนนะครับคณพรมัทุเสนนะครับเลขาวสช.เกษตรอินทรีย์พนมไพนะครับครับนี่คือสวนนี่คือสะของเพิ่นนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของแปลงหน้าเลยก็ได้นะครับสาตัวนี้มีอยู่จำนวน3บ่อนะครับเพิ่นเลี้ยงปลาธรรมชาติก็มีนะครับหรือว่าปลาพวกปลาที่ปลานิ่นปลาในนะครับสามารถเป็นแหล่งอาหารนะครับที่มั่นคงได้นะครับเพิ่นมีโดยการ3บ่อบ่อนี้เพิ่นก็ยามพี่ยามน้องมาเยี่ยมมายามเพิ่นก็จะเอาแหนะครับลงไปตึกนะครับศาสตร์มาให้กินนะครับด้านไกลๆผู้นะครับคณะของวสช.เกษตรอินทรีย์พนมไพกับมาลงแขกปลูกต้นไม้แล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับความลึกถามน้องแล้วนะครับประมาณ6เมตรนะครับตามศาสตร์ของพระราชาเลยขัน3เมตรเนี่ยก็จะได้แค่น้ำผิวดินนะครับแต่ว่าขัน6เมตรนี่ก็จะเป็นน้ำที่อยู่ได้ใช้ตลอดปีนะครับนี่คือการเฮ็ดเกษตรก็ต้องมีความมั่นคงหรือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านเรื่องของแหล่งน้ำนะครับที่จะเฮ็ดการเกษตรได้นี่คือหัวใจหลักดินน้ำนะครับครับในระหว่าง2สะนะครับของเพิ่นจะกันด้วยถนนเขาแปลงหน้านะครับ
ถนนก็มีความกว้างประมาณ4เมตรกว่านะครับรถก็สัญจรได้นะครับสาฟังทั้งทิศเหนือของเพิ่นก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าเพิ่นว่างต้นผักตบชวานะครับเพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนะครับอันนี้ก็คือเล่นลักษณะเดียวกันคือเป็นสะพอดอนะครับถือว่ามีจุดเด่นนะครับในเรื่องของการเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับเดี๋ยวข้างบนนะครับจะเป็นเล้าไก่นะครับเดี๋ยวจะพากันไปเบิ่งเล้าไก่กันนะครับครับตรงนี้คือเล้าไก่นะครับตามรูปแบบของโคกน้องนาโมเดลนะครับซึ่งรอบนอกเองนะครับจะเป็นดางพลาสติกสีเขียวชั้นล่างจะเป็นสีฟ้านะครับโดยรอบนะครับพื้นที่ประมาณ 2-3 งานนี้ข้างในจะเป็นเล้าไก่ที่ทรงเปิดนะครับปล่อยธรรมชาติอันนี้คือน่าจะเป็นนะครับถ้ำเราไว้รองรับนะครับในเรื่องของการเฮ็ดเล้าไก่นะครับมีไก่มีปศุสัตว์นะครับพื้นที่ของหนองเตือนเองนะครับถือว่าน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพ่อเพียงได้นะครับแหล่งหนึ่งของพื้นที่ของอำเภอพนมไพรนะครับระบบน้ำของเพิ่นนะครับเป็นยกถังสูงขึ้นใส่โซลาร์เซลล์ในการปั๊มขึ้นมานะครับผมเคยบอกนะครับว่าการเฮ็ดเกษตรนี่สำคัญเลยคือน้ำดินและน้ำนะครับขันขาดน้ำก็คือไปบ่ได้เพิ่นก็มีคล้ายๆว่าเจ้าโตเพิ่นเองนะครับเป็นรับราชการทหารมาแล้วก็ลาออกนะครับมาเฮ็ดเกษตรพอเพียงทฤษฎีใหม่ที่พื้นที่บ้านเกิดนะครับแล้วก็มารวมแรงรวมใจกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับในการขับเคลื่อนนะครับนี่คือเป้าหมายนะครับของน้องเตือนเองนะครับนะครับระบบน้ำของเพิ่นนะถังสูง2ถังนะครับยกประมาณ6เมตรกว่านะครับนี่ก็ถือว่าระบบน้ำพร้อมนะครับนาแรงก็สามารถสูบน้ำลงสาได้นะครับสาในน้ำมีปลานะครับในนามีข้าวแต่ว่ามื้อนี้ว่าท่านได้ลงไปหอดหน้าเขานะครับเพิ่นหาแขกมาปลูกปลานะครับก็ได้มาปลูกปลาซอยเพิ่นนะครับถือว่าเป็นอีกผู้นึงนะครับที่มีความรู้ความสามารถด้านเกษตรนะครับของกลุ่มเฮานะครับเราไกลโดยรอบนี่กว้างนะครับกว้างพอสมควรแต่ว่าสูงนี่ก็2เมตรกว่า2เมตร50นะครับ2เมตร50ว่าท่านมีไกลหรอกนะครับแต่ว่าเพชรร่องรับไกลนะครับด้านข้างนะครับเป็นปลาอ้อยนะเป็นของพี่น้องเพื่อนนะครับฟังนี่จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากลักษณะดินของเพื่อนเป็นดินลูกลั่งนะครับดินลูกลั่งมีโพแทสเซียมสูงนะครับสำหรับดินลูกลั่งนะสำหรับกับกล้วยนะครับกล้วยค่อนข้างที่จะลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่อุดมสมบูรณ์นะครับนะครับต่อมาเมืองกล้วยนะครับเนาะอาจจะเป็นน้ำว้านะครับนี่อุดมสมบูรณ์นะครับความแตกต่างของกล้วยในดินหน้าดินทรายกับเหนียวนะครับได้หลายวีนะครับหลายวีสวยงามนะครับนะครับตั้งเขาของสวนนะครับห่างจากหมู่บ้านเกือบโลกว่านะครับสำหรับสวนของน้องเตือนนะครับคณพรมัทุเสนนะครับนี่โดยรอบตั้งเขานะครับฟังดันติดเนื้อขึ้นไปกับเป็นแปลงอ้อยของเครือญาติเพื่อนนะครับกับแบ่งกันเฮ็ดนะครับเนาะอันนี้โดยสรุปภาพร่วมนะครับของสวนเลขากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร NC พนมไพรเมื่อนี้เพิ่นเชิญมาลงแขกปลูกปลานะครับมองนี่จะเป็นต้นแบบของการเฮ็ดโคกน้องนาโมเดลนะครับเดี๋ยวความคืบหน้าในการเฮ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะนำเรียนให้พี่น้องนะครับแฟนคลับของกล้องภูมิ Channel ได้ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้สำเร็จสักก่อนเนาะนะครับครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกล้องภูมิ Channel เรื่องของการทำเกษตรพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ความมั่นคงด้านอาหารและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมาชมกันในโอกาสต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ